มอบนโยบายนะครับในการบริหารราชการนะครับเพื่อนข้าราชการที่สังกัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับซึ่งนโยบายหลักก็คงจะสอดคล้องกับนโยบายที่พระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะเน้นในเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นะครับยากไร้และยังขาดที่ทำกินนะครับโดยเราเน้นนโยบายว่าเราจะจัดสรรอย่างให้มีความเป็นธรรมนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างก็คือประเด็นในเรื่องของการสืบสานต่อยอดนะครับในโครงการต่างๆในโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็นำการนำเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจำวันนะครับเห็นว่าจะมีทำเป็นพื้นที่ต้นแบบด้วยเราที่ไหนบ้างพื้นที่ต้นแบบนะครับณเวลานี้ที่เราทำที่จังหวัดชุมพรนะครับอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาผมกับเลขาธิการนะครับสปก.ได้เดินทางไปจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปมอบที่ดินนะครับให้พี่น้องเกษตรกรในตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเราที่ไพเยาว์ก็จะเป็นไพเยาว์โมเดลส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องในภาคเกษตรกรรมนะครับในเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องของราคาพืชผลนะครับทางการเกษตรนะครับผมก็จะทำเป็นจังหวัดแรกโดยการนำเอาพะเยาโมเดลมาใช้นะครับในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรนะครับเพื่อให้ได้ราคาตามที่ผมกำหนดเอาไว้ในยุทธศาสตร์ของพะเยาโมเดลครับเห็นว่าตอนนี้คือเกษตรกรเนี่ยได้รับที่ดินที่ที่ดินอย่างเดียวไม่พอจะต้องให้ความรู้ของเขาด้วยในเรื่องของการทำเกษตรกรรมหรือว่าในเรื่องของการต่อยอดในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับเรามอบที่ดินให้เขาอย่างเดียวเขาไม่สามารถไปต่อยอดอย่างอื่นได้นะครับเราจะต้องมีการจัดสรรปัจจัยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชในเรื่องของพันธุ์ที่พันธุ์ในภาคของเกษตรในปศุสัตว์นะครับต้องมอบให้เขาแล้วก็ให้ความรู้นะครับซึ่งสำคัญที่สุดก็เจ้าหน้าที่ของเราภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกจังหวัดแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยกันดูแลในการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคนี้เราทำงานแบบบูรณาการหมายความว่าทุกกรมนะครับเราจะทำงานกันแบบบูรณาการร่วมกันนะครับโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายชัดเจนว่าให้ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกำหนดทิศทางเป็นทิศทางเดียวกันนะครับมีอะไรฝากพี่น้องเกษตรกรไหมคะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกจังหวัดนะครับในเวลานี้นะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับท่านใดจังหวัดใดพื้นที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในหลายๆเรื่องนะครับเราจะไปเยือนท่านแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดให้เร็วที่สุดนะครับอยากจะให้พูดถึงผู้มีอิทธิพลนะหากข้าราชการไปเจอเราจะให้ความที่มั่นใจว่าเราในเรื่องของการทวงคืนใช่ไหมครับที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินใช่ไหมครับก็ผมได้มอบนโยบายให้กับท่านเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาแล้วนะว่าในการทำต่างๆเราอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเราเอากฎหมายเป็นตัวนำนะครับส่วนในเรื่องของอิทธิพลในพื้นที่นี่ไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าผมจะดูแลเองนะครับของที่พยาวจะมีปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันไปในแต่ละ50จังหวัดรวมทั้งที่ดินพระราชทานต้องรบกวนให้ทางจังหวัดนำข้อมูลของจังหวัดที่มีโมบายยูนิตครับศูนย์บริการประชาชนพื้นที่
อันนี้เป็น